าสมเด็จพระประเมเทรารามาธิบปีะดีศินทรัมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าวเจ้าอยู่หัวมีพระบร,รมราชโองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่างอาศัยอำนาจตามความในมาตรา105วรรคหนึ่งวงเล็บหนึ่งและมาตรา1 7 5ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระ,ะราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ โดยพระราชกิจสณีการนี้เรียกว่าพระสสราชกิจสณีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแกน่นเขตเลือกตั้งที่7แทนตำแหน่งที่ว่างพุทธศักราช2 5 6พรพระราชกิจสณีการนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเ,เบกษาเป็นต้นไปโดยให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแกน่นเขตเลือกตั้งที่7แทนตำแหน่งที่ว่าง และให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือประธานกกตรักษาการตามพระราชกิจสณิการนี้ทางนี้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชองค์การ ท้งนี้การเลือกตั้งดังกล่าวนะคะเป็นการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างหลังสารรัฐธรรมนูญมีคาวินิจฉัยให้สมาชิกภาพสสของนายนวัตเตาะเจริญสุขอดีตสสเขต7จังหวัดขอนแก่นพักเพื่อไทยสิ้นสุดลงเนื่องจากต้องคําพิพากษาสารจังหวัดขอนแก่นให้ประหารชีวิตในคดีจ้างวานฆ่าอาดีตประหลัดจังหวัดขอนแก่นและถูกคุมขังโดย และถูกคุมขังอยู่โดยหมายสารระหว่างอุธทธรณ์คดีซึ่งการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันนี้คาดว่าที่ประชุมจะกำหนดให้วันอาทิตย์ที่22ธันวาคมเป็นวันเลือกตั้งและกำหนดรับสมัครในวันที่28พฤศจิกายนถึงวันที่2ธันวาคมนี้ค่ะ